มเต็มแม็กซ์เรียบร้อยแล้วนะคะสถานที่ฉากแสงสีเสียงพร้อมวัยรุ่นวัย 2K เจอกันตอนบ่าย 2 นะคะสวัสดีครับป้าว่าไงจ๊ะกระเป๋าผมที่เขาหล่นผิดไปครับเดี๋ยวเขาจะส่งมาช่วงบ่ายนี้ยังไงผมฝากป้ารับแทนผมด้วยได้ไหมครับได้จะได้ขอบคุณมากนะครับจ้าเออว่าแต่เราเชื่ออะไรจ๊ะผมสกายครับบ้านนี้ครับโอ้ยจังเลยให้ผมเดานะครับวันนี้กะเพราขายดีที่สุดใช่ไหมครับเฮ้ยตายละกลิ่นมันขนาดนั้นเลยเหรอแม่ต้องบอกไปแม่เอาคนมาดูที่ดูดควันละแม่ครัวตำเหม็นขนาดนี้ได้ไงเนี่ยนี่ลูกทำอะไรอยู่ครับเขียนเอเซ่อยู่ครับโอเคงั้นแม่ไม่กลัวละแม่ไปอาบน้ำดีกว่าแม่ครับตกลงซัมเมอร์นี่ผมขอไปเที่ยวเมืองไทยนะครับเราจะไปอยู่ไหนแม่ขายบ้านคุณตาคุณยายไปหมดแล้วนะผมก็ไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ก็ได้ครับอยากไปขนาดนั้นเลยเหรอจะแอบไปทำอะไรที่แม่ไม่รู้เปล่าคิดได้ไงเนี่ยผมก็แค่อยากไปเที่ยวเล่นเองก็ถือซะว่าไปทำบุญให้คุณตาคุณยายด้วย Soon 5 years mommy โอเคPlease, please, 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 please. ขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยขอบคุณจริงๆครับที่วันนี้แม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ทุกคนก็ยังรักพวกเราสองคนไม่เปลี่ยนผมเชื่อว่าเต็มที่อยู่บนฟ้าก็คงจะรับรู้ความรู้สึกนี้ได้เช่นกันครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเต็มสักครั้งได้ไหมครับถึงแม้การเวลาจะทำให้ผมเนี่ยไม่สามารถจะร้องแล้วก็เต้นเหมือนเก่าได้แต่ความรักที่ผมมีต่อวงการนั้นไม่เคยลดน้อยลงเลยครับวันนี้ผมมาเปิด Max Academy ก็เพื่อที่จะคอยอยู่เบื้องหลังให้กับคนที่มีฝันแล้วก็ผลักดันพวกเขาเหล่านั้นให้ไปสู่ความสำเร็จอย่างที่เต็ม Max เคยเป็นโชว์ต่อไปนี้ครับจะเป็นเครื่องยืนยันว่าเด็กรุ่นใหม่เหล่านี้เขามีความเต็มที่กับความฝันแค่ไหนพวกเขาจะมาในบทเพลงที่ทำให้ทุกคนนั้นได้รู้จักกับวงเต็มแม็กซ์ครับขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับเด็กรุ่นใหม่จาก Max Academy หน่อยครับLuy tên cầm lăng, luy tên cầm lăng, ta cố nâng đăng. Mày đã
นฉันตัวฟ้าฟ้าฉันตัวฟ้าฟ้าเดินตามเธอจ้าเธอสลัดจำเป็นไม่แค่จำเป็นไม่แค่จำเป็นไม่แล้วจำสบายใจเตือนไม่ฟังใจเตือนไม่ฟังมันไม่มีทางอาศักดิ จังเลยอ่ะเต็มแม็กซ์มีแฟนคลับรุ่นนี้ด้วยชื่ออะไรครับสกายครับอ่ะแม็กซ์ผมสกายลูกพ่อเต็มครับ
แม็กซ์ครับแม็กซ์ผมขอคุยด้วยแป๊บนึงได้ไหมครับขอโทษนะครับพอดีผมมีธุระขอตัวก่อนนะครับแป๊บเดียวจริงครับแป๊บเดียวจริงครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับแม็กซ์น้องๆขอครับก่อนทางนี้ฝั่งทางนี้นะแป๊บเดียวจริงครับแม็กซ์นี่น้องๆคือบังเอิญว่าแม็กซ์เนี่ยเขาไม่ค่อยสบายเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าปวดหัวเมื่อวานซึ่งเขาบอกว่าปวดท้องวันนี้เขาปวดอะไรสักอย่างนึงอ่ะนะแต่ผมไว้ค่อยคุยกันนะขอคุยแป๊บเดียวจริงนะครับนะครับแม็กซ์ขอแป๊บเดียวจริงครับแม็กซ์น้องขอไปนะน้องจริงๆน้องนะครับก่อนเดี๋ยวเป็นอันตรายเนาะแม็กซ์แป๊บเดียวจริงนะครับโอเคไหมโตมาก็หน้าเหมือนเต็มเหมือนกันเนาะแล้วก็จะมาหาเธอทำไมอ่ะไม่ว่าเขาจะมาเพราะเรื่องอะไรก็ตามฉันไม่กล้าสู้หน้าเขาหรอกเฮ้ยอย่าเครียดสิเรื่องมันก็ผ่านมาจะเกือบ20ปีแล้วนะนี่กินน้ำดีกว่าจะได้สดชื่นอ่ะทุกคนคงจะรู้กันดีอยู่แล้วนะว่าการแข่งทีไอคอนเนี่ยจะเกิดขึ้นอีก2เดือนข้างหน้าสำหรับปีนี้โรงเรียนของเราจะมีอะไรที่แตกต่างไปจากปีก่อนๆใครที่อยากจะเป็นตัวแทนจาก Max Academy ไปแข่งทีไอคอนเนี่ยพวกเธอจะต้องผ่านการเรียน Intensive Course และ Intensive Course เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้เรียนนะพวกเธอจะต้องออดิชั่นครูอยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจทำให้เต็มที่นะคนที่จะเป็นตัวแทนจาก Max Academy ไปแข่งทีไอคอนเนี่ยมันต้องพร้อมที่สุดแล้วครู Max จะออดิชั่นคนเข้า Intensive Course เมื่อไหร่หรอครับอีก1อาทิตย์ที่เราต้องมี Intensive Course เนี่ยเพราะว่า5ปีที่ทีไอคอนจัดมาโรงเรียนของเราชนะปีแรกปีเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวในปีนี้จึงต้องเข้มข้นที่สุดแล้วพวกครูก็คุยกันไว้แล้วว่าจะเทรนพวกเราให้หนักเราจะได้ไปคว้าที่1กลับมาให้ได้ทั้งร้องทั้งเต้นทั้งการแสดงไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวจะเป็นตัวแทน Max Academy ไปคว้าแชมป์กลับมาให้เองค่ะน่าจะเหรอของขวัญเท่าที่ฉันจำได้เนี่ยปีที่แล้วเธอก็พูดแบบนี้นี่แต่ก็ไม่เห็นว่าจะได้เป็นตัวแทนอะไรเลยก็เพราะปีที่แล้วของขวัญล้มขาแผลงตอนซ้อมเต้นกับเธอก่อนวันคัด2วันไงเรื่องนี้เธอไม่น่าลืมนะเบสนี่พูดอย่างนี้หมายความว่าอะไรวะนี่จะกล่าวหาว่าเบสเลิกตีกันได้แล้วเก็บพลังงานแบบนี้ไว้ไปแข่งคนอื่นในทีไอคอนดีกว่าเนาะเพราะเธอรู้ใช่ไหมว่า10โรงเรียนที่ส่งเด็กเข้าประกวดในปีนี้เนี่ยมีแต่หัวกะทิทั้งนั้นถ้าพวกเธอไม่จริงจังเราแพ้แน่
ที่ต้องกดดันกันหนักขนาดนี้ก็เพื่อตัวพวกเธอเองนะถ้าพวกเธอชนะรายการทีไอคอนเนี่ยรู้ใช่ไหมว่ามันเปลี่ยนชีวิตพวกเธอได้ความฝันที่พวกเธอจะได้เป็นศิลปินที่โด่งดังเนี่ยมันจะได้เป็นความจริงเอาล่ะพวกเราสู้ไม่สู้สู้ค่ะสู้ไม่สู้สู้ค่ะสู้ไม่สู้สู้ครับ ปลายทางแห่งฝันจะใกล้สุดไกลแต่ว่าฉันจะสู้สุดใจสู้ฉันจะไรจะปีนขึ้นไปไม่มีวันยอมพ่ายแพ้ต่อให้ฝันยังไกลแสนไกลต่อให้ถึงเป็นคนสุดท้ายสักวันเราจะทำไมวะอยากจะฝากถึงคนที่มีความฝันนะครับอย่ายอมแพ้นะครับครับพ่อผมจะไปถึงฝันให้ได้ครับไหนวะเนี่ยเล่นซะหน่อยนายคนที่มางานเมื่อวานนี้นี่อย่าบอกนะว่าจะมาตามตื้อเลยของแม็กซ์อีกแฟนขับโรคจิตปะเนี่ยหน้าตาก็ดีทำไมปากเธอเป็นเนี้ยคำแรกที่มันควรออกจากปากเธอมึงคำขอโทษหรือเปล่าเมื่อกี้เธอเกือบขับรถชนฉันนะนายอะไรต้องขอโทษเห็นไหมเดินไม่ถูกทางจะทำรถฉันล้มเนี่ยไอ้รถเธอมันซ่อมได้ฉันนี่ถ้าเป็นอะไรไปมันซ่อมไม่ได้ไงเวอร์ยังไม่ทันชนเลยโวยวายไปได้ก็คิดกันแบบนี้ไงเมืองไทยถึงมีข่าวรถมอเตอร์ไซค์ชนกันตายทุกวันนี่เธออย่าสวยอย่างเดียวสิใช้สมองด้วยไม่งั้นเธอคงไม่ต้องใส่หมวกกันน็อกอะไรนี่หรอกนะมันคงไม่โปรเทคสมองกลวงๆของเธอหรอกไหนว่าฉลองเธอจะทำอะไรเฮ้ยโอ๊ยนี่ผมเป็นกอริลลาเลยนี่หยุดหยุดไอ้หยุดไงนี่เธอเรียนที่แม็กซ์อะคาเดมี่ด้วยใช่ไหมฉันเหมือนเห็นเธอบนเวทีเมื่อวานถ้าใช่แล้วจะทำไงฉันกำลังจะไปที่แม็กซ์อะคาเดมี่อะแต่ GPS นี่มันบอกอะไรฉันก็ไม่รู้เนี่ยฉันงงไปหมดแล้วอะเนี่ยโอ้ GPS มันปักหมุดผิดแม็กซ์อะคาเดมี่อะอยู่นู่นเลยคนมาผิดเยอะแหละเดี๋ยวฉันไปส่งจริงเหรออืมขอโทษไม่เป็นแต่ยังมีน้ำใจอ่ะถือว่าใช้ได้นะเร็วเฮ้ยหุดมากอืมเฮ้ยไหนอะแม็กอะคาเดมี่เฮ้ยเฮ้ยเธอเดี๋ยวเยกอริลล่าเฮ
แล้วกลับไงวะเนี่ย5 6 7 8 ป้าๆหยุดเบสครูบอกกี่ครั้งแล้วว่าแค่ half turn ไม่ใช่ full turn ขอโทษค่ะหันหน้ามาก่อนเงี้ยคิดถึงออโต้ชัวมาทุกคนเอาใหม่นะมิวสิกมา5 6 7 8ป้าป้าหยุดเดี๋ยวผมคุยกับน้องให้เองครับครูถ้างั้นก็ไปเบรก10นาทีป่ะใจเย็นสิเบสอย่าเพิ่งเครียดนี่มันแค่คลาสเต้นปกติเองนะยังไม่ใช่10คอร์สเลยอะเครียดมากไปมันไม่ดีกับตัวเบสเองนะพี่หมอก็ถ้าแค่คลาสปกติเบสยังทำไม่ได้อะเราเบสจะเข้าอินเทนซีฟคอร์สได้ยังไงแล้วถ้าเกิดเบสออดิชั่นไม่ผ่านนะแม่ฆ่าเบสแน่ๆอ่ะเบสการกดดันตัวเองเพราะคิดแต่เรื่องชัยชนะเนี่ยมันจะทำให้เราไม่มีความสุขนะแล้วถ้าวันหนึ่งเบสได้เป็นศิลปินเนี่ยอาชีพศิลปินเนี่ยมันคือการมอบความสุขให้กับคนดูถูกไหมแล้วถ้าวันหนึ่งตัวเราเองคนทำเรายังไม่มีความสุขแล้วคนดูเขาจะมีความสุขได้ยังไงค่ะครูเดี๋ยวจะลองดูค่ะดีลองใหม่นะของขวัญสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะทำไมวันนี้มาสายจังฮะอุบัติเหตุนิดหน่อยอะค่ะครูอ้าวเหรอแล้วเป็นอะไรมาหรือเปล่าของขวัญพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าขี่มอเตอร์ไซค์เองอะจะไปไหนให้บอกพี่เดี๋ยวพี่ไปส่งเจ็บตรงไหนบ้างไหมขอดูหน่อย ไม่ขนาดนั้นหรอกพี่ฉลามของขวัญแค่รถล้มอ่ะไม่ได้โดน10ล้อชนไปซ้อมกันได้แล้วไปค่ะไปซ้อมดิกี่เดินอีก2ก้าวก็ถึงแล้วไอ้ไอ้กอริลล่าขอบคุณนะครับลุงมาลุกต่อท่างต่อดีกว่ามามาแล้วขอดูหน่อยสเปดเอาอันนึงนะมาพร้อมสวัสดีครับแม็กซ์นายอีกแล้วเหรอจมูกดีจริงเลยนะอุตส่าห์พาไปปล่อยป่ายังหาทางกลับมาได้อีกเรื่องเธอไม่ค่อยเคลียร์เธอมาที่นี่ทำไมผมอยากฝึกกับแม็กซ์ครับผมเลยอยากเรียนที่ Max Academy ครับนี่ต้องมันคุกเข่าด้วยนะหลังจีนกำลังภายในชัดๆเช็ดแล้วมันคุกจริงเอาแม็กรับผมเป็นลูกศิษย์ด้วยนะครับลุกขึ้นแล้วตามฉันมานี่เรื่องเธอไม่ต้องเคลียร์ใครอะของขวัญนั่นสิคะหลานของแม็กซ์เหรอคะถามครูเหรอว่าถามครูแล้วครูจะไปถามใครอะก็เจอพร้อมกันได้แหละ สนใจเรื่องเต้นดีกว่าไหม ไปจ้าเข้าที่จ้าเอามีอะไรก็ว่ามาผมอยากชนะที่ไอคอนครับอเม็กซ์ผมเลยอยากเรียนกับอเม็กซ์ที่แม็กซ์อะคาเดมี่
แล้วทำไมถึงอยากชนะทีไอคอนผมอยากเป็นศิลปินครับทีไอคอนเนี่ยไม่ได้ชนะกันได้ง่ายๆนะในแต่ละปีจะมีแค่10โรงเรียนเท่านั้นที่จะส่งคนเข้าไปแข่งได้โรงเรียนละ2คนผมทราบดีครับแต่ละโรงเรียนก็จะส่งแค่ชาย1หญิง1ส่วนคนที่ชนะค่ายใหญ่ๆก็จะแย่งตัวกันไปเพื่อไปเป็นศิลปินมันเป็นบ้านเหมือนดีนี่ผมรักการร้องเพลงครับอเม็กซ์ผมรักการเต้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับพ่อแม่ไม่เคยสนับสนุนผมเลยครับทุกครั้งที่เขาเห็นผมร้องเพลงหรือเต้นเขาจะโกรธผมทุกครั้งครับผมมาเมืองไทยครั้งนี้ผมก็บอกเขาผมจะมาแค่เที่ยวแต่จริงๆผมตั้งใจจะมาสมัครเรียนกับอเม็กซ์นะครับเพื่อที่อเม็กซ์จะได้ส่งผมไปที่ไอคอนแล้วทำไมต้องเป็นฉันทำไมไม่ไปเรียนที่อื่นผมอยากเป็นเหมือนพ่อครับผมหมายถึงผมเคยดูคลิปที่อาแม็กซ์ให้สัมภาษณ์กับพ่อครับพ่อเขาบอกว่ากว่าเขาจะเก่งได้ขนาดนี้อาไม่ต้องคอยสอนอะไรเขาต้องหลายอย่างมีคลิปอยู่นี่ไงครับอาแม็กซ์คลิปนี้ครับไม่ต้องเก็บไปผมอยากให้เพื่อนที่สนิทที่สุดของพ่อเป็นคนฝึกผมครับอาแม็กซ์ถ้ากลับไปเถอะฝึกกับเธอไม่ได้หรอกทำไมล่ะครับอาแม็กซ์ถ้าแม็กกลัวว่าผมจะไม่มีพื้นฐานผมมีนะครับผมร้องได้ผมเต้นได้ผมแค่อยากให้แม็กช่วยพัฒนาผมต่อครับไปเรียนที่อื่นเถอะแต่ไหมครับฉันบอกให้ไปเรียนที่อื่นแต่แม็กเป็นคนพูดเองนี่ครับว่าแม็กอยากอยู่เบื้องหลังคนที่มีฝันและผลักดันให้เขาไปสู่ความสำเร็จผมเองก็มีฝันครับแม็กแล้วทำไมแม็กถึงจะสอนหลานคนนี้ไม่ได้ล่ะครับฉันสอนให้เธอไม่ได้จริงๆกลับไปไม่มีหน้าไปสอนลูกมึงจริงๆทำอะไรวะอ๋อเขาร้องเพลงเพราะดีก็เลยฟังอ่ะแล้วมึงเป็นใครแม่ดูของขวัญร้องเพลงก็แล้วทำไมกูจะดูไม่ได้ผนังก็เป็นกระจกก็แปลว่าเขาให้กูดูไงมึงจะกวนตีนทำไมกวนตีนอะไรอะไรของมึงมึงอะไรเฮ้ยมีอะไรกันอ่ะ
นายอีกแล้วทำฉันรถล้มจนมาเข้าคลาสสายมีหน้ามาเดินเล่นในโรงเรียนนี้อีกเดี๋ยวนะเยกอริลล่าที่เธอมาคลาสสายเพราะว่าเธอเอาฉันไปปล่อยไกลๆมากกว่าไม่มีหยุดพูดดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเรื่องกันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอ้าสกายนี่ครูคิมรู้จักน้องคนนี้ด้วยเหรอครับเนี่ยรู้จักสิเขาเป็นอย่าบอกนะครับว่าครูคิมอยากเป็นอมตะถึงขั้นครูบางปอนนี่เธอมาหาแม็กซ์เข้าถึงที่นี่เลยเหรอครับมาแล้วกินได้เต็มที่เลยนะจ๊ะไม่ต้องเกรงใจพี่ขอบคุณครับโอ้ยสาวไปเนาะงั้นอาแต่ก็ไม่ได้เป็นญาติกันงั้นครูแล้วกันเนาะได้ครับครูคิมเท่าที่เธอเล่ามาเธอคงอยากเรียนกับแม็กซ์มากสินะใช่ครับครูคิมช่วยพูดกับอาแม็กซ์ให้ผมหน่อยได้ไหมครับไม่ว่ายังไงผมก็จะต้องเรียนกับอาแม็กให้ได้ดื้อเหมือนเต็มจริงอ่ะนี่คุณรู้จักพ่อผมด้วยเหรอครับอ้าวต้องรู้จักสิสมัยเต็มแม็กดังๆอ่ะนะครูนี่แหละที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวของสองคนนั้นจริงเหรอครับงั้นวันหลังครูคิมช่วยเล่าเรื่องพ่อให้ผมฟังนะครับแต่ตอนนี้ครูคิมช่วยพูดกับอาแม็กให้ผมก่อนได้ไหมครับผมไม่รู้นะครับว่าเขามีปัญหาอะไรกับผมแต่ผมยินดีที่จะปรับตัวนะครับมันไม่เกี่ยวกับเธอหรอกนะเอาเป็นว่าให้เวลาแม็กซ์เขาหน่อยแล้วกันครูเชื่อว่าแม็กซ์เองก็ไม่อยากทำแบบนี้กับเธอหรอกแต่ว่าเดี๋ยววันหนึ่งเธอก็จะเข้าใจเองเดี๋ยวนายเดี๋ยวคือนายเป็นลูกของเต็มแม็กเหรอเธอรู้ได้ไงเธอแอบฟังเหรอคือพอดีว่าฉันบังเอิญไปได้ยินนายคุยกับคุกคิมอ่ะฉันเบสนะยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันคุยอะไรกันอยู่เหรอเบสพี่หมอกมาพอดีเลยนิปสกายลูกของเต็มแม็กจริงดิเรามองนะสกายอ๋อคือฉันมีไอเดียคือว่าถ้าเกิดนายอ่ะอยากให้ครูแม็กซ์รับนายเข้าแม็กซ์อะคาเดมี่พรุ่งนี้นายลองไปที่สวนข้างๆโรงเรียนดูนะพอดีว่าครูแม็กซ์จะพาพวกเราไปออกกำลังกายที่นั่นแหละแน่ๆนะคนอยู่กันเยอะๆอ่ะครูแม็กซ์อาจจะไม่กล้าปฏิเสธนายก็ได้ดีไหมพี่หมอกก็ดีนะพรุ่งนี้9โมงว่างปะล่ะว่างครับว่างงั้นเจอกันพรุ่งนี้เฮ้ยมาไงเนี่ยอ้าวกลับมาแล้วเหรอครับนี่แมวใครครับป้าเจ้าตัวนี้น่ะชื่อหวานเย็นเมื่อก่อนนะบ้านเจ้าของอ่ะอยู่ใกล้ๆแถวนี้ล่ะแต่ทีนี้เจ้าของย้ายออกแล้วไม่พามันไปด้วยมันก็เลยชอบมาป้วนเปี้ยนแถวนี้น่ะงั้นผมขอมันไปเลี้ยงที่ห้องได้ไหมครับเอาสิอพาร์ตเมนต์เราเลี้ยงสัตว์ได้นะโอ้ยบุญจริงๆเลยไปไหมครับหวานเย็นไปไหมขอบคุณนะครับนี่หวานเย็นอยากกินอะไรอันนี้ไหมสูตรปลาทูน่านี่ดูสิน่ากินไหมนั้นฉันสั่งอันนี้นะ
คเจ้าหวานเย็นนี่พรุ่งนี้แกก็ต้องเป็นกำลังใจให้ฉันด้วยนะฉันจะกลับไปหาแม็กซ์อีกรอบฉันก็ไม่รู้นะว่าทำไมเขาถึงจะไม่ยอมสอนฉันน่ะแต่ไม่ว่ายังไงอ่ะฉันก็จะต้องเรียนที่แม็กซ์อะคาเดมี่ให้ได้แกก็ต้องเป็นกำลังใจให้ฉันนะรู้ไหมที่สุดเลยครูปองตอนจำเรื่องเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วได้ไหมหลังจากที่เต็มแม็กซ์ตายอ่ะก็มีข่าวว่าเขามีลูกมีเมียแล้วอ่ะจำได้สิครับเรื่องนั้นมันท้องแต่ทาวมากอ่ะผมอยู่ประมาณม.1 ม.2 อะไรนี่แหละสกายอ่ะคือลูกของเต็มเด็กคนนั้นน่ะเหรอครับโหโตมาก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าผมคุ้นๆว่าแม่ของสกายพาสกายย้ายไปอยู่อเมริกาใช่ไหมครับใช่แล้วเขาก็ตัดขาดจากคนที่เมืองไทยไปเอ้าทำไมล่ะครับเขาก็คงรับอะไรหลายๆอย่างไม่ได้ละมั้งรับอะไรไม่ได้ล่ะครับคืออย่างนี้นะสมัยนั้นเนี่ยก็มีแฟนคลับส่วนใหญ่ที่เขาเข้าใจใช่ไหมล่ะแต่ก็จะมีแฟนคลับบางส่วนที่หาว่าเต็มเนี่ยหลอกลวงบ้างอะไรบ้างแพรเขาก็เลยรับไม่ไหวน่ะแล้วตอนนั้นครูคิมสนิทกับแม่ของสกายไหมครับอ้าวก็ต้องสนิทสิเพราะเขาอ้าวแสดงว่าครูคิมก็ต้องรู้มาก่อนใช่ไหมครับว่าเต็มเขามีลูกอ่ะอ้าวก็ต้องรู้สิแล้วตอนนั้นเขาปิดข่าวกันยังไงล่ะครับใครรู้บ้างแล้วในค่ายเขารู้กันทุกคนเลยป่ะครับไม่รู้หรอกเรื่องนี้รู้กันไม่กี่คนหรอแล้วเฮ้ยหยุดพอแล้วเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วนะจะถามอะไรนักหนาเนี่ยฮะขอมีพูดเล่าทำไมอะครับเอ้ยจะอยากรู้อะไรนักหนาถามเป็นหนุ่มกันชัยไปได้อุ้ยไปไหนมาทำไมเพิ่งกลับนี่ท่านถามได้ยินไหมฮะท่านถามว่าไปไหนมาทำไมเพิ่งกลับพ่อปล่อยผมเถอะคุณปล่อยลูกเหรอคะพรุ่งนี้ก็คุยกันนะคะนี่มันก็ดึกแล้วก็ที่ลูกเป็นแบบเนี้ยเพราะมีคุณคอยให้ทางไงไม่เกี่ยวกับแม่เลยพ่อถ้ากลับบ้านมาแล้วเจอบ่นเจอด่าแบบนี้ทุกวันน่ะใครมันจะอยากกลับหรือจะให้ฉันตัดบัตรเครดิตแกหมดเลยฮะเพื่อมันจะดัดสังดานฉันได้บ้างอ่ะหลังเรียนเต้นเสร็จผมก็ไปกินข้าวกับเพื่อนต่อที่สยามโอเคไหมครับคุณพ่อThank you.
็อยากมาวิ่งด้วยจะบ้าเหรอทำไมก็นี่มันสวนสาธารณะนี่หรือเธอไม่เข้าใจความหมายสาธารณะสาธารณะที่แปลว่าใครจะมาก็ได้โอ๊ยอะไรเธอเนี่ยมึงมาจริงด้วยทำไมสกายฉันบอกเธอแล้วไงฉันก็ไม่สอนเธอแต่ผมอยากเรียนกับอาแม็กจริงๆนะครับอยากเรียนนะครูแม็กอยากเป็นนักร้องมากนักหรออยากดังเหรอจริงๆมึงเคยดังมาแล้วนี่ตอนมึงขวบหนึ่งอะยังดังไม่พอหรอความแตกหลังจากเสียชีวิตเต็มแม็กมีลูกมีเมียแล้วตอนนั้นนี่ถือว่าพ่อมึงหลอกลวงแฟนคลับมาเป็นปีเลยเว้ยนี่เธอเป็นลูกของเต็มแม็กเหรอแล้วทำไมครูแม็กซ์ถึงไม่อยากรับสกายเข้าโรงเรียนเราอะคะใช่ค่ะเขาล้อหล่อใช่อีกอย่างสกายก็เป็นลูกของเพื่อนสนิทครูแม็กไม่ใช่เหรอคะใช่โอ้ยแล้วนี่ก็เห็นผู้ชายหลอกกันไม่ได้เลยไงใช่โอ้ยพวกเธอหยุดเล่นก่อนได้ไหมอย่าลืมสิที่เนี่ยมันเป็นโรงเรียนของคุณแม็กซ์นะเขาจะรับใครหรือไม่รับมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาและอย่าลืมโรงเรียนเราอะใครจะเข้าเรียนได้ก็ต้องมีพื้นฐานการร้องการเต้นแล้วก็การแสดงมาประมาณหนึ่งแล้วนายสกายอะไรเนี่ยทำอะไรได้บ้างก็ไม่รู้ไปวิ่งกันต่อเถอะเธอรู้ไหมว่าฉันทำอะไรไม่ได้เฮ้ยกูว่ามันจะหยุดอะไรแน่มึงเข้ามาดิวะมาดิเฮ้ยพอได้แล้วไปกลับไปออกกำลังกายต่อเลยไปไปได้แล้วไปกายเธออย่ามาที่นี่อีกเลยนะกลับไปอยู่กับแม่กับเธอที่อเมริกาเถอะเสียงลมคำรามฟ้าครามพรันมืดมัวหัวใจฉันรารัวฉันกลัวอะไรถ้าเลยเอาจริงหรือเพียงจะวัดใจใครเหมือนคำครูท้าทายให้ยอมจำนนพายุI'm not afraid to die.
จะออกไปแต่ขอบฟ้าแต่เหมือนว่าโชคชะตาไม่เข้าใจมองไปไม่มีหนทางแต่รู้ว่าฉันต้องไปต่อไปตรงเส้นขอบฟ้าฉันยังไม่สะดวกตอนนี้นะไปเจอฉันที่โรงเรียนอีกทีตอนบ่ายโมงไปวิ่งต่อเร็วเร็วไปเร็วมาเดินข้ารอบหน้ามาเร็วเธอบอกว่าเธออยากเป็นนักร้องเหมือนพ่อเนี่ยทำไมเลิกเถอะคุณหมายความต้องออกนะเพราะใครสอนได้ใครสอนไม่ได้ไปอย่าแย่งอะไรที่เป็นของกูและกูหมายทุกอย่างที่เป็นของกูพี่หมอกเนี่ยเป็นพี่ชายที่แสนดีที่สุดของเบสเลยดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี